เราเกือบโดนแจ้งตำรวจจับเพราะว่าความคิดแม่งโคตรปาบขี้เหยียบขี้สวัสดีค่ะทุกคนเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อปี2016ที่ประเทศอเมริการัฐอิลลินอยนะตอนที่เราไปอยู่เราเปลี่ยนโฮสต์2โฮสต์โฮสต์แรกเราไปอยู่เราอยู่เมืองชอนดี้ทาวน์รัฐอิลลินอยนะก็คืออยู่ทางตอนใต้ของอิลลินอยถ้าใครไม่รู้แล้วนี่เราจะเปิดแผนที่ให้นี่คือแผนที่ของอิลลินอยใช่ไหมนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้ที่เราอยู่คือวันนี้คือการไปแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่ได้เยอะมากแล้วก็มีเรื่องสนุกเฮฮาเรื่องเศร้าเรื่องแย่ๆเยอะมากก็คือว่าเราตอนนั้นเราไปเราอยู่ได้15แล้วเราตัดสินใจที่จะไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาใช่ป่ะคือภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดไม่ได้เลยคือเป็นคนไม่มีความมั่นใจในการพูดทีนี้เรื่อง manners เรื่อง culture ต่างๆของอเมริกาเราก็ยังไม่รู้แล้วคือโฮสต์ที่เราไปอยู่โฮสต์แรกอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นคนไทยเราไทยก็พูดว่าคนบ้านนอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันก็พูดว่า redneck คือเขาเป็นคน redneck แล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมเอเชียเท่าไหร่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเรามาทำไมพอเราไปถึงเนี่ยเราก็เหนื่อยมากคือแบบ jet lag มากอ่ะโหนั่งเครื่องบิน30ชั่วโมงนอนก็ไม่ได้นอนก็พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเขาก็คือเราก็เป็นคนที่อายใช่ป่ะอาจจะผิดที่เราด้วยที่เราไม่ค่อยพูดไม่อะไรเงี้ยเขาก็พูดแบบว่าคุณลืมปากไว้ที่ไทยเหรอเราก็แบบเฮ้ยตอนแรกคิดว่าเขาคงก็แบบเล่นๆขำๆมั้งอะไรนี้ใช่ป่ะแต่เราก็คงตกใจแบบอุ๊ยเขาพูดแรงนะอะไรเงี้ยแต่คือเขาอาจจะเล่นๆทีนี้คือวัฒนธรรมที่อเมริกาคืออันนี้ไม่ได้เป็นทุกบ้านคือว่าหลายๆบ้านเขาจะไม่นิยมให้ลูกเขามีประตูล็อกก่อนล็อกประตูที่ห้องนอนเขาเพราะเขาคิดว่าถ้าลูกเขาปิดประตูตอนนอนแล้วล็อกประตูจะเป็นการที่ลูกเขาพยายามปิดกั้นตัวเองไม่เปิดใจซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราก็แบบอยู่ไทยแม่เราก็ให้เราล็อกประตูตลอดก็แบบเป็นเรื่องปกติคือแรกเลยคือเราเหนื่อยมากเราเหนื่อยแบบเหนื่อยอะเจ็ตแลกอะถึงบ้านปุ๊บเรานอนเลยเราปิดประตูนอนปุ๊บแล้วเราก็ปิดประตูตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันนึงเขาก็แบบว่าไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเตรียมอาหารให้เรากินด้วยนะคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกดีขึ้นที่แบบว่าโอเคเราตื่นมาแล้วแบบเราทำหน้าที่ครอบครัวที่แบบว่ามีอาหารบนโต๊ะให้กินอะไรใช่ไหมเราก็ยังเจ็ตแล็กอยู่คือเรายังปรับเวลาการนอนไม่ได้คืนที่2เราก็ปิดประตูนอนตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเขาก็มาพูดกับเราว่าฉันรู้สึกว่าฉันนะเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้นะถ้าเธอไม่เปิดใจให้ฉันเขาก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยฉันทำอะไรผิดก็พยายามคุยเราคิดว่าอ๋อหรือว่าภาษาเราไม่ดีวะเราคุยอาจจะคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมผ่านไปวันที่2วันที่3เขาก็บอกว่าเวลานอนอ่ะไม่ต้องปิดประตูก็ได้นะคืนที่3คืนที่4คือแบบเริ่มไปได้ดีแต่ว่าก็ยังมีแบบเรื่องแบบอาหารการกินที่เขาไม่จัดหามาให้เราแล้วก็เรื่องที่เขาแบบคิดว่าเราอ่ะอัดแอปกับเขาเจอเขาแล้วถึงออกปะคือเรามาอยู่นั่นไม่ถึงอาทิตย์อะคิดว่าเราจะแบบอัดแอปแล้วพอเราทำอะไรผิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะพูดว่าแบบว่าแบบเธอไม่รู้หรอว่าอย่างงี้1อาทิตย์ผ่านไปคือการไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมเราจะมีโครงการที่ไทยเป็นเอเจนซี่แล้วก็จะมีที่อเมริกาแล้วก็จะมีคนดูแลเราคือคนดูแลเรานี่คือแบบคนประสานงานเรื่องทุกอย่างแล้วเรามีปัญหาอะไรประสานงานที่อเมริกาเราเรียกเขาว่า AC แล้วคือ AC เราแบบโหอีโวมากคือใจร้ายอ่ะคือใจร้ายคือวันนั้นน่ะเพื่อนเราจะมาหาแล้วเราก็ยังไม่ได้บอกโฮสต์ว่าแบบเดี๋ยวเพื่อนจะมาหาอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแบบว่าเพื่อนเราอาจจะบอกโฮสต์แล้วเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่าเพื่อนเรารู้จักโฮสต์แล้วคิดว่าโอเคเขาก็บอกโฮสต์ให้สรุปแล้วคือเพื่อนยังไม่ได้บอกโฮสต์แล้วแบบว่าวันนั้นน่ะเพื่อนก็มาที่บ้านพอดีทีนี้พอเพื่อนกลับไปแล้วโฮสต์ก็มาคุยกับเรามันไม่โอเคนะที่อยู่เพื่อนเธอจะแบบว่ามาโชว์อัพที่บ้านโดยที่เธอไม่บอกฉันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือปรับความเข้าใจกันแล้วออกใช้ขอโทษอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคือแบบมันมีครั้งนึงที่แบบว่าวันรวมครอบครัววันรวมญาติแล้วแบบครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยมีคนเฟรนลี่เลยนี่คือครอบครัวแรกนะที่พูดถึงอ่ะเขาไม่คุยกับเราเขาไม่แบบเซย์ไฮก่อนหรือเขาไม่แบบว่าถามว่าเรามาจากไหนเราชื่ออะไรเราอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เหมือนอยากรู้เกี่ยวกับเราอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบเราเลฟเอาอ่ะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วเขาก็บอกเราว่าทุกๆ3ทุ่มทุกคืนน่ะให้เอาโทรศัพท์มาวางไว้ที่ห้องครัวแล้ววันนั้นน่ะเราก็งงว่าเฮ้ยก่อนเรามามันไม่มีกฎนี้ขึ้นมานะที่เซตเอกสารน่ะมันก็จะมีกฎบอกใช่ไหมว่าแบบว่าห้ามทำอะไรที่มันเซ็กชวลหรือห้ามแบบว่าทำอะไรผิดกฎหมายอะไรแล้วพอมาแบบเรื่องโทรศัพท์อ่ะเราก็เลยงงเราคอนฟิวส์ว่าแบบว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราก็เลยงงว่าแบบว่าทำไมต้องยึดโทรศัพท์เราด้วยเราก็เลยถามเขาแบบว่าฉันทำอะไรผิดไปทำไมฉันถึงโดนยึดโทรศัพท์ฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่โดนยึดโทรศัพท์เพราะแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอันนี้เป็นกฎของทุกคนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆก็มาห้ามเราซึ่งเราแบบว่าเราไม่ชอบให้ใครสั่งให้เราทำนู่นทำนี่ทั้งที่เรายังไม่รู้เราทำอะไรผิดในนี้เขาก็โมโหใส่เราเขาบอกว่าถ้าเธอไม่อยากทำตามกฎเธอจะมาที่นี่ทำไมเขาก็แบบวีนแตกใส่โอ้ my god เฮ้ยเราแค่ถามอ่ะเราแค่ถามว่าแบบว่าเราทำอะไรผิดแล้วทำไมเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่โดนยึดโทรศัพท์แล้วเขาก็แบบไปแจ้ง AC ว่าเราดื้อเราแบบพูดจาหยาบคายทั้งที่เราแค่ถามคือหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโฮสต์คนเก่าไม่ดีเลยคือแบบ
เวลาให้เราไปโรงเรียนอ่ะเราจะร้องไห้บนรถบัสทุกวันแล้วแบบว่าเฮ้ยเราจะทนอยู่กับแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนอยู่โดยแบบกดดันเราทุกอย่างที่เราทำอ่ะเราทำผิดเราไปหมดอ่ะแบบทำอะไรก็ผิดทำนู่นนี่ก็ผิดเดี๋ยวก็โดนแจ้งนู่นแจ้งนี่วันมีวันนั้นอ่ะคือว่าเราเกือบโดนแจ้งตำรวจจับเพราะว่าเราอ่ะมีชมรมที่โรงเรียนใช่ไหมเป็นชมรมวอลเลย์บอลแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในชมรมด้วยเราก็บอกโค้ดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านเพื่อนนะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอ่ะจะพาไปกินร้านอาหารจีนเราก็พิมพ์บอกโค้ดว่าเออเดี๋ยวเราจะไปบ้านเพื่อนนะเขาก็โอเคโค้ดก็บอกว่าเนี่ยซื้อพิซซ่ามานะเดี๋ยว ก็กลับมากินด้วยข้าวเย็นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนเราชวนแบบว่าเอ้ยไปกินร้านอาหารจีนกันก็คือตอนนั้นอาจจะเป็นความผิดด้วยที่เราลืมว่าโค้ดเราพิมพ์มาแล้วว่าแบบว่าโค้ดเราซื้อพิซซ่ามาให้กินอะไรเงี้ยเราก็ไปกินร้านอาหารจีนส่งรูปไปให้โค้ดแล้วแบบเนี้ยเพื่อนพามากินร้านอาหารจีนนะอะไรเงี้ยโค้ดก็เลยปี๊ดแตกใส่เลยบอกว่าเธอไม่ได้บอกฉันว่าเธอจะไปกินร้านอาหารจีนแล้วฉันก็บอกเธอแล้วว่าฉันซื้อพิซซ่ามาให้เธอแล้วเขาก็แบบบอกว่ากลับบ้านมาเดี๋ยวนี้แล้วทุกอย่างของเธอจะโดนยึดหมดแล็ปท็อปโทรศัพท์โดนยึดหมดเราก็แบบแค่มากินอาหารจีนกับเพื่อนแค่นี้ทำไมถึงแบบต้องโมโหใส่ถึงเรื่องแบบว่ายึดโทรศัพท์ยึด MacBook ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในสเตทที่แบบว่าเรากำลัง make friend เพื่อนที่เราไปอ่ะโฮสต์เขาก็รู้จักครอบครัวเพื่อนเราด้วยเราคิดว่าแบบเขาไม่ต้องมีอะไรกังวลแต่คิดว่าเขาว่ากังวลมากไปหน่อยเราก็แบบเครียดมากคือจากที่เครียดตั้งแต่ day 1อ่ะเราได้ผ่านมาอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะแล้วมันก็เลยแบบสะสมมาใช่ไหมจนเราเครียดจนเราแบบโหยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือเราพยายามทนแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งมาเจอตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ากูจะทนได้กันแค่ไหนทีนี้เราก็เลยบอกโหยว่าแบบเราจะไม่กลับบ้านแล้วเราจะกลับไทยแล้วเราไม่อยู่แล้ว เราก็พิมพ์หาเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเราจะไม่กลับไปบ้านแล้วแล้วฉันจะไปอยู่กับเพื่อนฉันด้วยจนกว่าฉันจะได้ตั๋วเครื่องบินกลับไทยโหยดราม่าทีนี้เพื่อนเราชื่อเลเว่นใช่ไหมเลเว่นก็เลยให้เราไปอยู่บ้านเลเว่นก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นอะเราก็บอกโฮดว่าฉันจะไม่กลับบ้านแล้วฉันจะอยู่กับบ้านเลเว่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วโฮดก็บอกว่าถ้าเธอไม่กลับอะฉันจะแจ้งตำรวจเพราะเลเว่นไม่มีสิทธิ์ให้เธออยู่บ้านเลเว่นได้เพราะว่าเธอต้องอยู่กับฉันถ้าเธอไม่กลับมาฉันจะแจ้งตำรวจจับโอ้ my god เท่านั้นแหละโอ้โหแม่เลเว่นพ่อเลเว่นแล้วก็เพื่อนของเลเว่นที่แบบอยู่ในชมรมเดียวกันใช่ไหมกลับพาเรามาส่งบ้านแล้วก็แบบมาคุยในบ้านให้แบบว่าเออปิงก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมีปะทะกันแบบปะทะระหว่างเพื่อนเรากับโฮสต์เราสุดท้ายแล้วเหมือนเพื่อนเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าโฮสต์เรามีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะแบบว่าเราต้องอยู่กับเขาอะเพราะเขาเป็นคนเลือกเราตั้งแต่ต้นแล้วเรามาที่นี่ได้ก็เพราะว่าเขาเลือกเราอีกวันนึงหลังจากวันนั้นอะคือวันรุ่งขึ้นอะเราต้องไปปฐมนิเทศที่เมืองนึงในอิลลินอยนั่นแหละชื่อฟลอริดามั้งทีนี้โฮสต์ก็บอกว่าเก็บของเลยเธอจะต้องไปอยู่กับเอซีของเธอก็คือว่าโดนย้ายโฮสต์ไล่ออกไปแล้วค่ะพอไปถึงที่ปฐมนิเทศเราก็แบบเอาของขึ้นรถเอซีแล้วก็บอกลาโฮสต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาถามเราว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนปล่อยโฮสต์เลยเราก็ร้องไห้เราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือเราภาษาอังกฤษตอนนั้นเราอะพออธิบายได้นะแล้วเขาก็เข้าใจเราสุดท้ายแล้วเราไปอยู่กับAC เราต้องนอนตรงโซฟาเพราะว่า AC เขามีนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นผู้ชาย2คนซึ่งเราก็ต้องนอนโซฟาแล้วต้องนอนโซฟาเป็นเวลา1เดือนที่ยังไม่ได้โฮสต์จ้ะตอนนั้นรู้สึกเหมือนโฮมเลสอะแบบเฮ้ยไม่มีใครเอาแล้วหรอคือตอนนั้นเราไปอะโรงเรียนอะมันเริ่มเปิดกันหมดแล้วแล้วมันก็เริ่มหายากแล้วที่โรงเรียนจะรับเราเข้าไป1เดือนผ่านไปเราได้โฮสต์ใหม่พอเราได้โฮสต์ใหม่ใช่มั้ยโฮสต์ก็จะถามว่าแบบว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงแบบต้องมาหาโฮสต์คือ AC เราก็พูดไปตรงๆคือก่อนที่เราจะมาอยู่กับ AC เขาอาจจะเชื่อทุกคนแรกแล้วใช่ไหมเพราะว่า AC เขาไม่รู้จักเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเขาก็จะฟังจากการที่แบบว่าคนเขาพูดมานึกออกปะแต่เมื่อเวลาที่แบบเราไปอยู่กับเขาเดือนนึงอ่ะเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบเราไม่ได้เป็นคนอย่างที่แบบคนแรกพูดและทีนี้ลูกสาวของโฮสต์คนแรกคือลูกสาวเขาก็อายุ20 30แล้วอ่ะแบบพิมพ์มาหาเราว่าแบบว่าเนี่ยฉันมีรูเมอร์ว่าเธอพยายามจะนอนกับพ่อของฉันหรอโอ้ my god พ่อของเธอนี่คือแบบอากงอ่ะคือแบบท่านผู้เฒ่าแก่แบบอากงอ่ะเราก็แบบถามจริงคิดได้ยังไงอ่ะอย่างนั้นเอซีเราก็รู้เรื่องนี้นะแล้วเขาก็มาถามแล้วเราก็แบบโมโหมากเราก็บอกว่าคิดได้ยังไงกับเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากแล้วแบบฉันไม่เคยมีแต่ความคิดนั้นเลยอ่ะความคิดแม่งโคตรพอเราย้ายโฮสต์มาใหม่เราก็ไปอยู่อีกเมืองนึงซึ่งเราไม่สามารถย้ายรัฐได้แต่เราอะย้ายเมืองได้ทีเราก็ย้ายเมืองมาอยู่เมาเวอร์เนนถ้าใครยังไม่รู้ว่านั่นตรงไหนคือนี่คือชอนนี่ทาวใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยตึ๊ดตรงนี้คือเมาเวอร์เนนโอเคทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ว่าติดที่ว่าโรงเรียนอะโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากผิดกับตอนแรกที่เราไปอยู่กับโฮสต์คนแรกมันเป็นโรงเรียนเล็กๆแบบ
มีคนไม่ถึง700คนนะรวม middle school แล้วก็รวม high school มีไม่ถึง700คนพอเราย้ายมาอยู่เมืองเนี้ยมันมีตั้งแต่ high school high school ที่อเมริกามันจะเริ่มตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ม .4 ถึงม .6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,000 คน oh my god ก็คือตอนนั้นก็คือแบบมันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากแล้วเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่คือโรงเรียนเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าแคมปัสใหม่ที่เขาเพิ่งจะเริ่มทำอ่ะคือมันเปิดปีนี้แล้วคือเราอะไปได้ทันพอดี1วันคือโรงเรียนมันเริ่มไปแล้ว1วันใช่ป่ะแต่เรายังทันอยู่เรามาอีกวันหนึ่งหลังจากที่โรงเรียนเริ่มแล้ว1วันมันก็ยากสำหรับเราที่จะ make friend ใช่ป่ะเพราะแบบว่าตอนเนี้ยมันไม่มีใครรู้จักเราแล้วแล้วมันก็มีแบบหลายๆชนเชื้อชาติอะที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเช่นแบบคนอินเดียคนเอเชียนคนผิวสี Native American แล้วก็คนอเมริกันด้วยกันเองคือคนผิวขาวอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายชนชาตินะเม็กซิกันก็มีหรือพูดมันมีหลายชนชาติมากเพราะฉะนั้นอะเราไปอยู่ตรงนั้นอะเราไม่เด่นแหละเราแบบทุกคนก็จะไม่รู้แล้วว่าเราเป็นใครเพราะมันก็มีคนเอเชียอยู่ก็เยอะเหมือนกันแรกๆมันก็ยากแรกๆคือยากมากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนสงสัยว่าเราไม่ได้เหมือนคนเอเชียคนอื่นเพราะว่าเราอะมีชื่อเรายาวมากชื่อเราภาษาไทยใช่ป่ะผิดกับคนเอเชียที่แบบเกิดที่อเมริกาเขาก็จะมีชื่อแบบจีนจีนนิดนึงผสมชื่อฝรั่งอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นอะเป็นตอนที่แบบวัดใจเรามากก็แบบว่าเราอะจะสามารถแบบ make friend คนอื่นได้ไหมกับการที่แบบว่าเราเป็นคนขี้อายอะเราต้องหน้าด้านไป make friend กับคนอื่นเพราะงั้นเราจะไม่มีเพื่อนเลยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เราแบบเริ่มคุยกับเขาเลยคือทุกคนมันเรียนคนละแบบคนละวิชาคนละคาบอะคือมันก็แล้วแต่เราจะอารมณ์เหมือนแบบมหาลัยอะแบบว่าที่เราแบบเราก็ไม่ได้ลงเหมือนเพื่อนทุกวิชาเราก็ลงตามที่วิชาที่เราอยากลงมันก็จะยากมากที่เราจะแบบว่ามี best friend หรือเพื่อนที่สนิทใช่มั้ยมันยากมากเพราะทุกคาบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราก็ยังมีเพื่อนแบบเพื่อนแถวๆเพื่อนบ้านอะไรอย่างงี้พอเราอยู่ได้ประมาณสักคือเรามาอยู่ย้ายมาอยู่กับโฮสต์ใหม่ประมาณเดือนปลายสิงหาเราอยู่ได้ประมาณ2เดือนไฮสคูลของอเมริกามันจะมีงานเต้นรําชื่อว่างานโฮมคัมมิ่งทุกๆปีประมาณเดือนออกโทเบอร์ก็คือเดือนตุลาคมจะมีงานเนี้ยทุกปีคืองานเต้นรําคือโฮสต์เราอ่ะก็เห็นว่าเรายังไม่มีคู่เดทเราอ่ะเกิดเดือนกันยาเราอ่ะเกิดวันที่11กันยาแต่ว่าวันที่11กันยามันเป็นวันที่ไอ้ Twin Tower ของอเมริกาอันนั้นแหละเขาก็เลยเขาจะไม่แบบจัดงานอะไรกันเพราะมันเป็นวันที่แบบไม่ควรจัดงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยย้ายจัดงานวันเกิดเรามาวันที่13พร้อมกับน้องชายแล้ววันนั้นจ้ะคือโฮสต์แดดเราอ่ะเขามีเพื่อนใช่ป่ะแล้วเพื่อนเขาอ่ะก็มีเหมือนแบบเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนไฮสคูลอ่ะคือโฮสต์แดดเราคือเพื่อนโฮสต์แดดเราอ่ะเขาอายุเยอะแล้วคือ30แต่เพื่อนโฮสต์แดดเราเขาก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ไฮสคูลชื่อว่าเจอมายาเป็นผู้ชายผิวสีเป็นนักฟุตบอลที่โรงเรียนเราแล้วคือแบบโฮสต์มัมเขาก็รู้ใช่ป่ะว่าเดี๋ยวเจอมายาจะมาโฮสต์มัมก็เลยพาเราไปช้อปปิ้งแบบซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อใส่เดี่ยวกระโปรงสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วโฮสต์มัมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขามาเธอต้องไปขอเขาออกเดทนะเธอต้องขอเขาไปงานเต้นรำโฮมคัมมิ่งนะแล้วเขาก็แบบเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่ชินเลยนะกับการที่เราจะต้องไปจีบผู้ชายก่อนเพราะว่าในไทยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่คอมมอนมากไม่ปกติเท่าไหร่ที่จะมีผู้หญิงไปจีบผู้ชายก่อนอะไรเงี้ยแล้วโฮสต์มัมเราก็พูดว่าไม่เธอห้ามคิดถึงการใช้ชีวิตแบบไทยเธอคิดว่าเธออยู่ในอเมริกาเธอทำอะไรก็ได้เธอมันไม่ผิดเลยที่แบบเธอจะไปจีบผู้ชายก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือตอนนั้นเราไม่ได้ชอบเจอมายาเลยวันนั้นอะเจอมายามางานวันเกิดหลังจากงานวันเกิดจบเจอมายาเขาก็จะกลับบ้านแล้วมัมเราก็แบบบอกพูดกับเราว่าแบบทำไมไม่ขอสักทีเนี่ยเจอมายาจะกลับบ้านแล้วนะกูต้องมาโดนกดดันอีกแล้วล่ะเนี่ยให้เราวิ่งไปที่รถเจอมายาแล้วก็ไปเกาะกระจกแบบแล้วก็ถามว่าแบบไปงานเต้นรำกับฉันไหมแล้วระหว่างเลยเป็นต้นมาเขาเป็นนักฟุตบอลใช่ปะเราไปงานเกมฟุตบอลของเขาทุกวันศุกร์คือมันจะมีทุกวันศุกร์จนกระทั่งจบฟุตบอลซีซันจบประมาณเริ่มเข้าฤดูหนาวอ่ะเขาจะเริ่มแบบไม่มีแล้วก็คือหลังออกโทเบอร์ก็จะไม่ค่อยมีแล้วทีนี้เราก็ตามจีบเจอมายานานมากแบบไปงานเกมทุกอาทิตย์แล้วเจอมายาก็เรียนคาบพละกับเราชัวร์ทุกๆว่าเราจะมีคาบพละเจอมายาก็จะเรียนคาบพละกับเราด้วยแล้วเจอมายาไม่เคยคุยกับเราเลยที่โรงเรียนคือ1อาทิตย์ก่อนที่เขาจะเลิกขายตั๋วงานเต้นรำเราก็ยังไม่ได้คำตอบจากเจอมายาใช่ว่าเขาเลยพิมพ์ไปว่าถ้าแบบว่าไม่อยากไปกับฉันแล้วก็บอกมานะเดี๋ยวฉันน่าจะไปกับเพื่อนพอถึงคาบพละปุ๊บเจอมายาก็มาเลยมากับตั๋ว1ใบแล้วบอกอ่ะนี่ไงสรุปก็คือได้ไปงานเต้นรำด้วยกันพอถึงงานเต้นวันงานเต้นวันนั้นเราโดนเทค่ะเพื่อนคือเราทำตัวน่าอายมากคืองานเต้นรำของที่อเมริการะหว่างเต้นรำอ่ะเขาก็จะเปิดเพลงที่มันช้าๆที่มันจะเต้นแบบเกาะไหล่กันอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นเหมือนเพลง slow dance อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แบบจับไหล่เขาใช่ป่ะแล้วก็เต้นใช่มั้ยแล้วก็พูดว่าแบบ
เธอแล้วก็มองขึ้นไปแล้วก็แบบเธอไม่ชอบฉันหรอจนมายาก็บอกว่าเธอแปลกอะเธอแบบแปลกประหลาดแบบแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเราไปชอบเขาทำไมนึกออกปะคือโฮสต์เราเป็นคนจัดฉากขึ้นมาแล้วเราก็ไปชอบเขาหลังจากนั้นอะหลังจากงานเต้นรำหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับจูมายาเลยก็เลยคือแบบก็ออกแนวแบบเลิกคุยกันเลยเฮิร์ทมากไม่รู้ว่าเฮิร์ทอะไรเฮิร์ทเป็นวันจบกับการเรื่องความรักปัญหาในบ้านลืมเล่าว่าโค้ชคนที่2ของเราอะคือเขาเป็นโฮสต์อายุน้อยก็คือเขาอายุแค่แบบ30ต้นๆอะไรเงี้ยในบ้านนั้นคือมีน้องสาวมีเราแล้วก็มีโฮสต์แดดมีโฮสต์มัมคือโฮสต์ซิสเราอายุ13ตอนนั้นเราอายุประมาณ15 16เขาก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอะไรรู้ว่าทำผิดนะแต่ก็ยังจะทำคือที่บ้านเรามีหมา2ตัวชื่อไซมอนกับโซฟีงานหลักของน้องสาวเราคือต้องพาหมาออกไปขี้แล้วก็เก็บขี้หมาก็คือน้องสาวเราอ่ะจะชอบขี้เกียจพาหมาออกไปขี้พอหมาไม่ได้ขี้อ่ะหมามันก็จะมาแอบขี้ในห้องแล้วห้องนอนน้องสาวเราอ่ะจะมีแบบ walk-in closet เล็กๆแล้วคือน้องสาวเราอ่ะจะไม่ชอบแบบเก็บผ้าตรงพื้นก็จะมีแบบเสื้อผ้ากองแล้ววันนั้นอ่ะโซฟีแอบเข้าไปในห้อง closet แล้วแบบว่ามันอะไปแอบขี้ในแบบกองเสื้อผ้าของน้องสาวเราอะแล้วคือเราก็ไม่รู้ใช่มันมีขี้หมาแต่เราเข้าไปเราก็คือได้กลิ่นแบบเฮ้ยแม่งกลิ่นเลยว่ามันเป็นชิบหายเลยแบบกลิ่นอะไรว่าเหมือนกลิ่นขี้หมาเลยแล้วเราก็หาไม่เจอว่าขี้หมามันอยู่ตรงไหนเสื้อผ้าแม่งกองเราก็เดินแล้วเราก็พยายามจะคุยพยายามจะแบบหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาพยายามจะเดินดูใช่ไหมปาบขี้เหยียบขี้หมาเหยียบขี้หมาในใจตอนนั้นคือแบบแจ็คพอตโอเครู้แล้วว่ากลิ่นนี้มันมาจากไหนเราก็แบบโกรธน้องมากแบบโอ๊ยทำไมมึงถึงไม่เอาหมาไปขี้หมามันขี้ตรงพื้นแล้วเหมือนรู้สึกว่าน้องอ่ะน่าจะเห็นแล้วน้องก็เลยเอาเสื้อผ้ามาทับขี้หมาไว้เพราะแบบว่าต้องเปิดเยอะกว่าจะเจอแล้วเราเหยียบไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบตะโกนไปแบบว่าเฮ้ยเหยียบขี้หมาอะไรเงี้ยน้องก็มาดูน้องก็บอกอุ๊ยขอโทษอะไรเงี้ยเราก็มาช่วยเช็ดเราก็แบบเฮ้ยทำไมไม่เอาหมาออกไปขี้นึกออกปะปัญหากับน้องสาวเราก็มีมาอีกก็คือน้องสาวเราแอบเอากางเกงในเราไปใส่กางเกงในนั้นอะมันอยู่ในตู้เราอะมันอยู่ในแบบลิ้นชักเราไปอาบน้ำแล้วมันจะมีตะกร้าผ้าใช่ไหมแล้วคือน้องสาวเราอะก็แบบพางแบบพากางเกงในอยู่ตรงแบบกองเสื้อผ้าคือกองมันล้นออกมาแล้วมันก็จะยัดลงไปไม่ได้แล้วมันก็จะอยู่ข้างบนนะคือเราก็จะเห็นเราไปอาบน้ำแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมกางเกงในตัวนี้มันคุ้นๆจังวะเอ๊ะทำไมกางเกงในตัวนี้มันเหมือนของเราเลยอะน้องเราเป็นประจำเดือนช่วงนั้นอะแล้วมันก็เลยเป็นรอยประจำเดือนแบบนิดเราก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วเราก็พลิกดู made in Thailand ชัดของกูค่ะน้องสาวก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้เลยจริงๆนะว่าเป็นของปิงอ่ะฉันก็คิดว่าเป็นของฉันฉันก็มีเหมือนกันที่หน้าตาแบบนี้เรื่องเรากับน้องสาวเลยแบบเยอะอะเรื่องแบบว่าเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่ามันก็ฮาดีที่แบบว่ามาใส่มาแอบใส่กางเกงในหรือแบบอะไรเงี้ยก็ที่เรามาเล่านี้ก็คือแบบว่ามาแชร์เรื่องราวขำๆฮาๆเศร้าๆเครียดๆให้ฟังนะก็ถ้าใครอยากดูพาร์ท2ใครอยากรู้แบบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แบบตัวยังไงคุยกับพ่อแม่ยังไงเดี๋ยวพาร์ท2จะมาทำให้ดูนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูนะ